ิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูขนมจีบกรอบเปรี้ยวหวาน3รสเนี่ยจะต้องบอกคุณส้มนะเพราะว่าแค่ขนมจีบเนี่ยทำยากมากโบกมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยสะดวกซื้อ20บาทโอ้ยคนละสูตรมั้งคะคุณส้มอันนี้เป็นเสื้อนอกไม่ใช่สูตรค่ะเดี๋ยวยอมแพ้นะคะเดี๋ยวซื้อขนมจีบมาจากร้านสะดวกซื้อค่ะเมื่อกี้ของส้มกินได้นะคะมาชิมของอาจารย์นะโอเคค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะน้ำมันร้อนหรือยังเอามือจุ่มค่ะเอาไหมค่ะดูสิแค่ทอดเห็นไหมคะก็ยังต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าการใส่ลงไปน้ำมันจะกระเด็นได้ค่ะส้มช่วยกันทำมาหากินได้นะคะเอาล่ะพอมันเป็นลูกๆเริ่มเหลืองใช่ไหมคะส้มก็ตักใส่กระดาษได้เลยเห็นไหมสวยงามเห็นหรือเปล่ามากเลยสวยมากๆทอดขนมจีบเสร็จเรียบร้อยประเดี๋ยวขอเตรียมเครื่องสำหรับเปรี้ยวหวานส้มสังเกตไหมว่าจนยิ่งสับเมื่อกี้นี้ให้เธอทอดหมี่เป็นกระทะสแตนเลสเห็นไหมคะด้ามไม้สับจับถนัดมือความยาวโอเคเลยเห็นไหมคะอะไรร้อนก็คว้าใช่ไหมคะตาหัวมาลายค่ะอ้าวดีจ้ะน้ำมันนะคะถั่วเหลืองค่ะมรกตรับรองจะติดใจที่บ้านใช้ค่ะค่ะทำมาหากินนี้สนุกใช่ไหมคะพอเราใส่น้ำมันลงไปในกระทะเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะก็ต้องร้อนแบบนี้แล้วอาจารย์ประมาณนี้เลยค่ะคนจะติดใจนะคะเปรี้ยวหวานของเราในแบบทรงเครื่องค่ะแบบเดียวกับหมี่กรอบอะค่ะมีกระเทียมด้วยโอ้เรียกลูกค้าค่ะค่ะพอใส่กระเทียมลงไปเสร็จต้องใส่หอมก่อนหอมต้องให้มันมีหอมหัวใหญ่หอมจะต้องใส่ลงไปเพื่อให้หอมนั่นหอมจริงๆอ่ะส้มช่วยนะนี่น่ารักอ่ะส้มอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่แตงกวาตามด้วยมะเขือผลน้อยตามด้วยพริกฝรั่งพวกบรรดาผักเนี่ยใส่ก่อนอันนี้คือแบบแค่นี้ก็ดูหน้าตาดีแล้วว่าน่ากินแล้วสีเขียวสีแดงใช่ค่ะสับปะรดอันนี้ก็คือเพิ่มความเปรี้ยวค่ะทีนี้เราก็จะต้องใส่ปรุงรสก็ซอสพริกนิดนึงซอสมะเขือเทศให้มันมีสีเกลือป่นใส่นิดนึงละกันไม่เยอะเพราะในซอสมะเขือเทศกับอะไรมันมีความเค็มอยู่แล้วฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นปลาเนเจอร์เทสเป็นน้ำมะขามค่ะคุณผู้ชมอุ้ยแต่สะดวกสบายไม่ต้องมาคั้นเองแล้วอ่ะไม่ต้องนิดนึงดมสิมันมีกลิ่นมะขามอุ้ยชัดเลยหอมอ่ะใส่ลงไปหน่อยนึงก็เพิ่มความชืดจ๊าดขึ้นมานิดเดียวใส่น้ำลงไปหน่อยนึงเอาแหละเอาในลงได้เลยองุ่นส้มค่ะทีนี้ก็อยากจะให้คนนิดเราก็ต้องใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำได้นิดหน่อยไม่ต้องเยอะพอละค่ะเพราะตรงนี้ก็มีความข้นอยู่แล้วใช่อาจารย์ทำโดยไม่ต้องชิมเลยอาจารย์ก็คิดอยู่เนี่ยล่ะต้องชิมแต่ฉันว่ายังไงของฉันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วผมไม่ต้องชิมหรอกใช่ค่ะมั่นใจนะคะเฮ้ยอย่านะอย่าเดี๋ยวก็รู้กินได้หรือเปล่าเอาคลุกมาเลยเห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้ก็นิดหน่อยพอเขียวเขียวสวยๆงามๆตักเลยนะคะพูดตายเก่งมากทำกับข้าวให้ลูกทานใช่ไหมทำให้ผัวค่ะกี่บอกหาผัวไม่ได้ผัวชาวบ้านค่ะหอมแดงเจียวเจียวค่ะสุดยอดค่ะอาจารย์โอเคนะงาขาวมีงาด้วยปลาข้าวทองนะคะคั่วอันนี้อารมณ์แบบสุขภาพด้วยนะเนี่ยทานแล้วไม่อ้วนนะคะคุณผู้ชมใช่ดูสิเห็นไหมนี่ยกออกไปตายจานนี้กี่ตังค์แต่ว่าปัญหาตอนนี้ไม่อยู่ที่หน้าตาแล้วค่ะหน้าตาผ่านแล้วอยู่ที่รสชาติค่ะว่าเราจะกินได้หรือเปล่าอ่ะกระดาษทิชชู่เราดาราเบอร์ใหญ่เออฉันมีอะไรอยากถามเธอใช่ถามได้ค่ะเธอก็ไปเกาหลีบ่อยๆทำไมเธอไม่พาตุ๊กกี้ไปต่อขาล่ะโอ้ยเขาเรียกคนเราจะโดยเฉพาะนักแสดงอ่ะมันต้องมีอะไรแตกต่างกันถ้าตุ๊กกี้สวยก็ทับทางส้มถ้าตุ๊กกี้ส้มสวยก็คนละทางต้องกดไว้ให้ตุ๊กกี้ขี้เหร่ไว้อ๋อเขาต้องมาแนวนั้นถูกต้องค่ะอ๋อแล้วอาจารย์ก็ต้องแนวสวยแบบนี้แหละอาจารย์ไปทำขี้เหร่แบบตุ๊กกี้ก็ไม่ได้ถูกปะล่ะเราแนวหวานนะโอ้เธอขนมจีบนะขนมจีบก่อนขนมจีบก่อนเธอชิมก่อนเลยส่วนเราก็ขนมจีบลูกหนึ่งเราก็ชิมเนี่ยอ๋อเป็นขนมจีบกุ้งนะคะคุณผู้ชมเราก็ทานเล่นๆอะไรแบบนี้แบบกินเล่นๆเห็นไหมมีไม่ได้ร้านรับเชิญมาแล้วบอกว่าของร้านรับเชิญกินได้แล้วของอาจารย์กินไม่ได้มีไหมอ๋อไม่ว่ากันฉันบอกแล้วไงแบบรสนิยมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันลิ้นถึงไม่ถึงใช่บางคนเขาแบบบางคนเขามาถึงนะเขาก็รู้นะว่าอร่อยแต่ก็บอกไม่อร่อย
พราะจิตใจเขาไม่งดงามแต่ฉันรู้ว่าส้มไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมแอบกัดกล้วยเห็นไหมอาจารย์ใช้ได้นะปากแค่ขนมจีบปากซอยอะไรนักหนาโถคือแม่บ้านดูแล้วสามารถไปทำได้เลย มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากใช่ป่ะส้มชอบอาจารย์มากเลยคืออาจารย์เป็นคนทำอาหารรสจัดแต่ว่ามีรสหนึ่งที่โดดออกมาอันนี้ต้องขอคอมเมนต์นะคะอะไรรสอร่อยค่ะตายแล้วจริงเหรออร่อยค่ะใช้ได้นะครับอร่อยเลยอ่ะวันหลังเชิญส้มมาอีกส้มมาไหมมาช่วยอาจารย์ในครัวเด็ดฝืนฮะได้มาล่ะเด็ดฝืนทำไมอ่ะต้องฝืนทำไมมันสวยชนสวยอ่ะอาจารย์วันหลังมาฉันไม่แต่งหน้าก็ได้จริงนะสัญญานะฉันยอมแล้วฉันยอมมาหน้าสดเข้าสู้เลยสงสารเพราะฉันดูสงสารเพราะเธออาจารย์อ่ะนี่ขนาดแต่งที่แต่งแล้วฉันเนี่ยค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวท่านจะแย่นะคะต้องรีบส่งแขกแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณส้มเช้งมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะอร่อยค่ะอร่อยคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้เป็นประจำทุกวันจันทร์สี่โมงครึ่งทางเวิร์กไวท์ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์นิสักแล้วก็เบอร์หนึ่งของช่องต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมไม่มีปัญหาในการทำอาหารครับอาจารย์ครับวิธีการไม่ปลาติดกระทะทำไมรู้ไหมอาจารย์ทำไมคะหอยจักกระทะ19อ๋อเท่านี้ก็ไม่ติดกระทะแล้วถ้าผมไม่ได้เป็นนักพูดเนี่ยอาชีพหนึ่งที่ผมเล็งเอาไว้ก็คือการเป็นเชฟเหรอครับอาจารย์พริกอุดแม่สงสารศพปลาตัวนี้จังเลยอ่ะเละไม่เป็นทรงปลาแล้วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ